สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดำอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้พามาชมนะครับการเพาะเมล็ดต้นโชค9ชั้นนะครับอันนี้ใช้เป็นดินนะครับดินที่เป็นกระสอบนะครับซื้อมาเป็นกระสอบเป็นวัสดุผลิตจากธรรมชาติผ่านการปรับสมดุลเรียบร้อยนะครับเอาไว้เพาะนะครับเพาะปลูกพืชนะครับสำหรับเพาะกล้านะครับดินเพาะกล้าทั่วไปนะครับใช้ดินแบบไหนก็ได้ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมใช้ดินนะครับเอาลงไปครึ่งบล็อกนะครับครึ่งบล็อกแล้วก็เอาเมล็ดหยอดลงไปนะครับเมล็ดก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเล็กมากนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเมล็ดนะครับอันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเพาะได้นะครับน่าจะงอกอยู่นะครับประมาณนี้เมล็ดที่ผมเก็บฝักไปนะครับเมล็ดสีแดงๆนะครับแล้วผมก็มาบีบเอาไอ้ส่วนเนื้อมันออกนะครับแล้วก็เหลือแต่เมล็ดนะครับแล้วก็พึ่งลมพึ่งไอ้ใส่กระดาษนิดหน่อยนะครับพอเขาแห้งนะครับเราก็นำมาเพาะได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาดินส่วนที่เหลือนะครับกลบเมล็ดนะครับไม่ได้กลบเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับเจ้าหยอกแงกเจ้ามากวนข้าทำไมแมวกวนนะครับกวนไอตัวนี้มันขี้เล่นมันก็เลยมากวนเนี่ยเปื้อนหมดแล้วนะหยอกแงกเนี่ยไม่รู้เป็นไรครับมาอ่อนนะครับแมวโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกลบไม่ได้กลบเยอะนะครับบางๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดลงไปด้วยนะครับกบพอให้ไอ้กบให้เมล็ดมิดลงไปเฉยๆนะครับถ้ากบเยอะแน่นเดี๋ยวเขางอกชาบางทีก็จะเน่าเลยกบลงไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวห มกยักหมกยักโกนเนี่ยแบบนี้เป็นบ้านเลยเหมียวควรเนี่ยลงมาอีกอะต้องได้จับไปนะครับท่านผู้ชมอีกตัวนี้กวนมากมันขี้เล่นนะครับผมจะกบไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือมีข้ออะไรที่แนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากได้คอนเทนต์อยากได้คลิปต้นไม้ต้นไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมครับแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ปรับปรุงส่วนไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะครับจะนำไปพิจารณาทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมใส่แต่ละหลุมนี้ประมาณ 3-4 เมตรเลยนะครับเพราะว่ามีถาดอันเดียวนึกว่าจะพอนะครับที่จริงไม่พอนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยแยกเอาตอนเขาโตขึ้นมาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับครับหลังจากที่ฝังกลบนะครับเมล็ดโชค9ชั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็รดน้ำนะครับครั้งเดียวนะครับวันนี้ผมรดครั้งเดียวนะครับดูว่าวัสดุปลูกเรามันแห้งนะครับเริ่มแห้งก็เราก็สามารถรดได้อีกนะครับผมใช้บัวรดน้ำเล็กๆนะครับรดเขานะครับเพื่อไม่ให้เมล็ดนะครับกระเด็นนะครับ
ถ้าใช้บัวใหญ่นะครับน้ำแรงๆนะครับเมล็ดอาจจะกระเด็นออกจากบอกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบอกมันกี่บอกกี่หลุมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เคยนับบอกเล็กขนาดนี้นะบอกปกติจะเป็น104หลุมนะครับอันนี้มีเม็ดที่มันโผล่ขึ้นมาด้วยนะนี่ท่านใดนะครับที่มีเมล็ดนะครับอยู่บ้านก็สามารถทำได้นะครับเพาะเองได้เลยเด้อเพาะเองได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเพาะเมล็ดโชค9ชั้นอันนี้ครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมที่ผมเพาะนะครับครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกก็ถือว่าได้ผลนะครับก็งอกหลายต้นนะครับอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับแต่มันจะมีติดด่างขาวมาด้วยนะครับมันจะมีเมล็ดที่เป็นด่างขาวก็มีนะครับลุ้นเอานะครับท่านผู้ชมครับลุ้นเอาก็จะประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาในใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเพาะเมล็ดโชค9ชั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ